คอันนี้ชื่อว่าหอมชูนะครับแต่อันนี้ชูใจค่ะอันนี้ชูใจอันนี้ชูใจชูหอมชูชูใจมันเป็นหอมชูที่โตขึ้นในธรรมชาติมีกลิ่นเหมือนหอมมากเลยนี่นี่ก็คือต้นหอมป่าดีๆนี่แหละถ้าเกิดมาในป่าก็ใช้ทำอาหารได้โอเคใส่ไข่เจียวอร่อยเลยครับอืมหูดีนะโอเคแล้วต้องดูรากที่แบบเป็นอ่อนๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ทานได้แบบนี้เริ่มแก่ละเฮ้ยกลิ่นเหมือนหอมเลยค่ะโอเคต้นหอม